ัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ชาญก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับก็สู่รายการบ้านดวงนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมแล้วก็ท่านอาจารย์กิตติเอโตนะครับก็ตั้งคราวแล้วเราออกคลิปที่คุยกันเรื่องเกี่ยวกับชวนคุยหลายๆเรื่องนะครับดวงดาวนาสาระเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้านะครับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในขณะนี้มีอะไรบ้างนี่นะครับวันนี้หัวข้อที่ผมเตรียมมาเดี๋ยวเราจะคุยกันท้ายๆแล้วกันก็คือ10ความฝันนะครับที่หลายๆท่านใกล้หวยออกมักจะส่งเข้ามาถามนะครับ10ความฝันที่มีโชคลาภที่เราตีแล้วส่วนมากแล้วก็จะให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมนะครับก็เทปที่แล้วผมพูดถึงดาวศุกร์เสวยอายุผมเคยดูดวงกับอาจารย์กิตตินะครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็น่าเดี๋ยวจะชวนคุยเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงครับดาวศุกร์เสวยอายุของผม21ปีใช่ศุกร์ตามกำลังดาวพระศุกร์ไงพระศุกร์เสวย21ปีพระพฤหัสเสวย19ปีประมาณนี้นะครับก็คือตามกำลังดาวนะครับนั้นเราก็ต้องมาดูว่าใครเกิดวันอะไรดาวเสียเป็นดาวตัวไหนตัวที่กำลังเสวยอายุในปัจจุบันเนี่ยเป็นดาวดีหรือดาวเสียอันนี้แหละที่ว่าแม้แต่หลวงพ่อเองวัดดังๆเลยนะไม่มีเวลามาผูกดวงแบบเรานะเขาก็ดูแต่ดาวเสวยอายุอย่างเดียวเขาก็ทายแล้วนะครับทายเป็นวรรคเป็นเวรเลยทายเพราะว่าความชำนาญไงนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสวยอายุเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญนะครับจึงมีความสำคัญพี่เอ็มถามมาใช่ไหมฮะว่าศุกร์เสวยอายุเนี่ยนะครับของพี่เอ็มนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมหาก่อนนะพี่เอ็มเนาะโอเคครับเกิดมาที่13เนาะโอเคนะมันต้องบอกเดือนเนาะครับคือเป็นคนเกิดวันพฤหัสกันแล้วกันนะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะมีดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเดชเป็นดาวเดชแสดงว่าอะไรจะเป็นช่วงที่ถ้าหากว่าดวงคนดวงดีนะเดชเสวยอายุเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กำลังขาขึ้นนะฮะเป็นดาวเดชคืออำนาจวาสนาบารมีนะฮะเป็นอำนาจวาสนาบารมีถ้าดาวศุกร์ในดวงเด่นนะครับก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าเป็นพ่อค้าวานิชก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับเลือกตั้งเป็นประธานโรตารี่อย่างเงี้ยหรือว่าทำการค้าล่ะถ้าทำการค้าก็จะมีลูกค้าไม่ให้ความช่วยเชื่อถือนะครับแล้วก็จะขายดิบขายดีนะมีคนลูกค้ามาหามากมายมหาศาลนะครับจากในดวงของพี่เอ็มเนี่ยนะครับพี่เอ็มเนี่ยเป็นคนราศีมิถุนนะฮะเป็นราศีนระราศีนระนี่คือราศีคนไงแล้วพี่เอ็มมีราหูกับศุกร์เนี่ยกุมลัคนาได้นระเอกเกณฑ์นระองค์เกณฑ์นะครับนั้นแล้วมันมีดีมีเสียอยู่ในดวงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเองเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถหลายด้านแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเพราะได้นอละเอกเกณฑ์นะฮะและไม่มีดาวกาลกินีกุมลักนะครับแล้วราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีแห่งการค้าขายของโลกเมื่อเป็นราศีแห่งการค้าขายของโลกเนี่ยนะครับถ้าพี่เอ็มจะค้าขายอะไรหรือพี่เอ็มจะทำการค้าอะไรนะครับสามารถทำได้นะครับก็จะประสบผลสำเร็จแล้วที่บอกว่ามีดีมีเสียหมายความว่าในดวงของพี่เอ็มมีดาวเสาร์ที่เป็นกาลกินีวันเกิดเนี่ยกับดาวมฤตยูนะครับมาเล็งลัคนานั้นพี่เอ็มเนี่ยจะขาดซึ่งบริวารที่ดีแล้วก็ถ้าไปหุ้นกับใครก็จะถูกโกงถูกหักหลังนั่นเองเพราะว่ากาลกินีเป็นดาวบาปประข้อใหญ่เล็งลัคนาอยู่ในดวงกำเนิดนะครับนั้นแล้วถ้าจะทำอะไรเนี่ยก็คือก็เรียกว่าต้องช่วยตัวเองต้องทำด้วยตัวเองถึงจะดีนะครับถ้าไปหุ้นกับเขาก็จะถูกเขาโกงหรือถูกแย่งผลงานไปนะครับเป็นแบบนั้นนั้นถามว่าสุขเสวยเป็นอย่างไรสุขเสวยเนี่ยตั้ง21ปีนั้นงั้นมันจะมีใครว่าดาวเข้ามาแทรกต่อหรืออาจจะมีดาวบนฟ้าโคจรเข้ามาเล็งณตอนนี้เองเนี่ยนะครับที่ว่าเราดูดวงให้พี่เอ็มแล้วบอกว่าในช่วงนี้ว่าดาวเสาเนี่ยมาเล็งลัคนาเนี่ยห้ามหุ้นกับใครนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของบริวารหรือว่าลูกน้องทั้งหลายแหล่หรือว่าเพื่อนร่วมงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็จะมาโกงเราแย่งผลงานเราทำอะไรเราต้องทำเองนะถ้าต้องไปพึ่งคนอื่นเนี่ยเราก็จะเสียหายนั้นถามว่า21ปีที่ดาวนระเอกเกณฑ์นี้เป็นดาวศุกร์เสวยอายุเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นในช่วงภาพใหญ่ดีแต่ว่าภาพเล็กเนี่ยดาวเสาเนี่ยมันยังเล็งลัคนาอยู่เท่ากับเสาถึงเสานั่นเองนะครับ2ปีครึ่งเดี๋ยวเราเสาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณเอ็มก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดัง
นะครับแล้วก็เป็นเจ้าคนนายคนมีความเชื่อถือในวงการมีชื่อเสียงอยู่ในวงการที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าดาวเสวยอายุเป็นดาวดีนั่นเองครับครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วได้ดูกับอาจารย์กิตินะครับก่อนหน้าที่ผมจะทำรายการเนี่ยเคยล้มในเรื่องของเมื่อ3ปีแล้วคือทำรายการดวงนี่แหละชุดแรกนี่คือได้อาจารย์ทีมงานมาเป็นอาจารย์หมอดูชุดหนึ่งแล้วก็ไปไม่รอดเพราะว่าอาจจะที่ผมบอกมันมีปัญหาเยอะผมนึกบอกว่าแม่นเพราะว่าบริวารหรือว่าคนที่ร่วมงานเราเนี่ยเรามีมักจะมีปัญหานะครับก็เริ่มดีเมื่อ2ปีที่แล้วใช่แล้วอาจารย์กิติก็ดูให้ผมว่าผมมีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศแล้วก็เหมาะกับทำงานทางด้านเนี้ยทางด้านโหราศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับงานทางด้านสื่อด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็อันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับดวงและดวงดาวนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาในช่วงเดือนนี้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับจันทรุปราคาใช่ดวงดาวจริงมันมีอิทธิพลกับชีวิตคนเรานะอาจารย์นะใช่ใช่เดี๋ยวลองอาจารย์ลองคือถ้าถามโหรถามหมอดูนะว่าเอามาทายคนนะทายได้อย่างไรก็เราทายจากสถิติไงนะฮะทายจากสถิติที่บอกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเวลามันเกิดการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขึ้นปุ๊บก็จะเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นนะวันนั้นนะครับการที่ว่าเราใช้ดวงดาวบนท้องฟ้ามาทายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราโมเมเองนะแล้วไม่มีที่มาที่ไปมันมีสถิติเก็บมา 6,000 ปีตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียมาเลยนะครับโหราศาสตร์แยกออกเป็น2สายก็คือสายตะวันตกก็เป็นยูเรเนียนถ้ามาทางสายอินเดียมาทางสายเอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยยังแบ่งเป็น3ค่ายอีกก็คือนิรายณะนะครับแล้วก็สุริยะญาตนะครับแล้วก็จะเป็นพวกราหิลีก็คือไปทางด้านของแขกๆหน่อยที่จะผูกดวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะก็เรียกอินเดียใต้นะครับแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมีอยู่2สูตรก็คือสุริยะญาตกับโหราศาสตร์นิรายณะนะแต่ก็ยังใช้ดวงดาวบนท้องฟ้ามาทายคนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโหราศาสตร์มีสถิติเก็บมา 6,000 กว่าปีจึงสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้นะให้ระวังสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะก็จริงตามนั้นนะหรือว่าระวังนะงูจะเข้าบ้านเสาเข้าพันธุ์ไงเสาคืองูใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ชาญบอกว่าให้ช่วยตีความฝันให้หน่อยมีคนถามมาในไลน์อาจารย์ชาญบอกว่าใกล้หวยออกฝันแบบเนี้ยจะเป็นเลขอะไรใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์ชาญก็จะมาไขปัญหาให้นะครับนั้นโหราศาสตร์เนี่ยถ้าผูกเป็นรูปดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะใช้อิทธิพลของดวงดาวนะฮะบนท้องฟ้าที่โคจรเข้ามาถูกดวงกำเนิดเดิมคุณเกิดวันนี้คุณจะมีดาวแบบเนี้ยล็อกเอาไว้นะครับแล้วดาวบนท้องฟ้าที่มันโคจรหมุนเวียนไปเรื่อยเนี่ยเข้ามาทีละดวงทีละดวงทีละดวงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องดูคำแปลด้วยว่าดาวนี้เจอดาวนี้แปลว่าอะไรดาวนี้เจอดาวนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยจะอีกทีหนึ่งครับต้องไปเรียนครับก็อย่างวันนี้ที่เราคุยกันนอกรอบก็คืออาทิตย์เนาะมึงยกมาแล้วก็เล็งกับดาวอังคารใช่ก็ทำให้ดาวอังคารมีพลังใช่เราก็เลยมองอย่างอาจารย์กิติแกก็พูดแต่รอบแรกแล้วว่าเลข3ต้องมีนะครับผมก็มองว่าคราวที่แล้วคุยในรายการของผมก็คืออาทิตย์เล็งเสาเสาเพนแล้วก็เสาเพนเสามาแต่ตัวผมเองก็เห็นว่าอาทิตย์นี่มีกำลังเราก็ไม่ได้ทันมองเสานะใช่อย่างคราวนี้อาทิตย์ก็มีพลังแน่ๆอยู่แล้วเพิ่งยกมาแล้วก็เราก็เลยกลับไปให้น้ำหนักที่ดาวคานดีกว่าว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเซนเตอร์แล้วคนอื่นเนี่ยเดียดาวอีก10ดวงเนี่ยจะหมุนรอบดวงอาทิตย์นะแล้วเนี่ยตัวอาทิตย์เองอ่ะจะมายากมากนอกจากหวยล็อกนะครับอาทิตย์ไปก่อนระวางอะไรตัวนั้นถึงจะมาแต่อาทิตย์เองเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมาหรือถ้าจะพูดแบบว่าไอ้กงล้อมันปั่นใช่ไหมปั่นหรือว่าตักขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจะเลยเร่งตลอดมันหนึ่งมันอยู่ข้างหน้าไงปั่นไปปั่นมามันไม่เคยออกหนึ่งหรอกใช่ไหมมันก็จะออกตัวกองกลางอย่างที่เลขห้ามาบ่อยไหมห้ามาบ่อย3มาบ่อย2มาบ่อย6มาบ่อยที่ทำไมเบอร์1ไม่ค่อยมาเพราะว่ามันอยู่ตัวหน้าสุดไงเวลาปั่นหรือตักเนี่ยมันจะหาไม่เจอจะเป็นอย่างนั้นนี่เข้าเรื่องนี้หนึ่งอาจารย์เชื่อเรื่องความฝันไหมครับเชื่อครับเพราะฝันนี่นะครับมันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งที่ทางเทวดาประจำตัวเราอ่ะเขามาเตือนเรานะครับความฝันเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับฝันเนี่ย
คนที่ทำบุญตักบาตรอย่างอาจารย์ชามเนี่ยทำบุญเยอะๆเนี่ยนะครับหรืออาจารย์ก้าวทำบุญเยอะๆเนี่ยอาจารย์ก้าวเป็นลูกเทพเนี่ยฝันอะไรอย่างงวดที่แล้วเห็นไหมอาจารย์ก้าวบอกว่าจะไปหาหลวงปู่พญานาคศรีสุทโธจะไปหาหวยตัวเองก็ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วลงจากรถปั๊บมี5คนลงจากรถมีอาจารย์ก้าวคนเดียวที่เห็นในนิมิตว่ามีงูมาต้อนรับงูนี่นะก้มกราบอยู่ที่พื้นเลยแล้วมี2หัวตัวใหญ่เท่าบ้านเห็นอยู่คนเดียวกลิ่นงูนี่แรงมากกระทบจมูกปังปังปังไม่เห็นมีใครรู้เรื่องทั้งคนอาจารย์ก้าวมีเห็นอยู่คนเดียวอาจารย์ก้าวพูดอะไรมาเราก็ไม่ฟังเพราะเราก็มันเราไม่ค่อยเชื่อเพราะวันนั้นอาจารย์ก้าวก็ไปบอกช่างทาสีที่มาซ่อมลานฟ้าดินให้อาจารย์ก้าวว่าฝันเห็นงู2หัวนะแล้วอาจารย์กิตติตีว่าได้27แกยกโทรศัพท์สั่งเมียเลยเฮ้ย100คูณ100 27ข้างล่างได้ไปเลยค่าทาสีดังนั้นความฝันนั้นนะครับหรือนิมิตต่างๆที่เทวดาประจำตัวเรามาบอกเราเนี่ยแม่นครับแม่นจริงตามนั้นแต่คุณต้องตีหวยให้ถูกนะคุณต้องตีความหมายของดาวให้ถูกนะครับก็อยู่ใน10อันดับที่ผมลอกมานะครับก็คือส่วนมากที่ส่งมาเนี่ยจะมีหนึ่งในนั้นก็คือฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคหรือว่ามังกรนี่แหละเป็นงูใหญ่ๆนะครับก็ส่วนมากแล้วก็จะแม่นจะมาให้โชคให้ลาภนะครับฝันเห็นเทพนิยายสัตว์ในเทพนิยายใหญ่ๆนะครับงูใหญ่นะมังกรตัวใหญ่พวกเนี้ยคนนั้นน่ะจะได้มีโชคมีลาภอย่างน้อยก็ได้ลาภสัตว์สองเท้าผู้หญิงฝันเห็นงูรัดจำได้ไหมผู้หญิงฝันเห็นงูรัดยังไม่แต่งงานยังเป็นสาวโสดอยู่ก็จะได้เจอเนื้อคู่จะได้แต่งงานประมาณนั้นครับอีกอย่างก็คือฝันว่าจับหรือปล่อยก็ได้พวกกุ้งหอยปูปลาก็จะมีโชคมีลาภมีโชคมีลาภใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นอาหารของเราเนาะเราเข้าไปจับอย่างผมตอนเด็กๆก็เคยฝันเห็นว่าในบ่อน้ำมีปลาสวยงามเต็มบ่อเลยเราไปจับเล่นมันได้ตลอดเลยนะฮะก็โชคลาภก็มีพ่อพาไปเที่ยวดีใจใหญ่เลยคือยิ่งฝันว่าจับกุ้งได้เยอะๆได้ปลาเยอะนี่ก็คือจะมีโชคใหญ่โชคใหญ่ใช่ใช่อีกอันก็คือเกี่ยวกับจับหรือปล่อยพวกกบไก่พวกนกพวกเนี้ยครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าเราฝันเห็นไก่เนี่ยก็จะมีคนเอาโชคเอาลาภให้ถึงบ้านครับนะครับเรื่องพวกไก่นะครับครับอีกหัวข้อนึงอาจารย์กิตติก็เคยพูดไปแล้วก็คือฝันเห็นสร้อยแหวนเงินทองกำไรพวกเนี้ยจะมีโชคใหญ่ครับโชคใหญ่แต่เมื่อว่าคนกำลังท้องนะครับหรือคนที่กำลังไปขอเทวดาเรื่องลูกฝันว่าได้ธรรมลงแหวนเพชรมาหนึ่งวงก็จะได้ลูกสาวที่หน้าตาสดสวยงดงามและเป็นคนมีบุญมาเกิดแต่ถ้าฝันเห็นพระพุทธรูปได้อุ้มลูกอุ้มพุทธรูปหรือว่ามีพระพุทธรูปลอยมาบนฟ้าเนี่ยก็จะได้ลูกชายที่มีบุญญาธิการมาเกิดเนี่ยเห็นไหมคนกำลังท้องนะก็จะฝันแบบนี้ก็จะได้ของดีแต่ถ้าไม่ได้ท้องไม่ได้อะไรฝันเห็นในหลวงฝันเห็นพระเทพฝันเห็นพระสังฆราชพระพุทธรูปอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือคุณจะมีลาภใหญ่ภายใน1เดือนตรงกับ2หัวข้อที่อยู่ในนี้พอดีคือฝันว่าได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ฝันเห็นเกจิอาจารย์ดังๆนะครับฝันเห็นเชื้อพระวงศ์ฝันเห็นเกี่ยวกับที่อาจารย์พูดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวเงี้ยส่วนมากก็จะมีโชคใหญ่มีโชคใหญ่ครับใช่ถูกต้องโดยเฉพาะเลข9เลข5เลขอะไรเงี้ยนะครับใช่ๆอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องที่ประหลาดก็คือบางคนถามมาว่าฝันเห็นตัวเองตายฝันเห็นศพฝันเห็นผีทำเนี่ยมันก็มีโชคมีลาภคือไม่ใช่มันไม่ได้โชคลาภเรื่องหวยนะถ้าฝันเห็นคนตายฝันเห็นผีเห็นอะไรพวกนี้นะครับคนโบราณเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยให้เอาน้ำล้างหน้านะครับแล้วก็ให้อธิษฐานจิตนะครับนะอวยพรให้กับทางสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยคุณจะหายเจ็บหายป่วยหายไข้คนเจ็บคนป่วยในบ้านเนี่ยนะฮะก็จะหายป่วยหายไข้ได้นะครับเพราะว่าเราอ่ะฝันเห็นคนตายฝันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเราจะหายเจ็บหายจะป่วยหายไข้ก็คือกลับร้ายเป็นดีฝันดีกลายเป็นร้ายฝันร้ายกลายเป็นดีเช่นบอกว่าฝันว่าได้นอนกับผู้หญิงสวยมากเลยนะคุณจะซวยแล้วนะอันนั้นนะครับ แต่ถ้าหาว่าเห็นผีนะครับเห็นคนตายหามศพมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคนโบราณกลับบอกว่าเดี๋ยวคุณจะหายป่วยหายไข้นะจะมีคนจากต่างถิ่นแดนไกลมาเยี่ยมนะแต่ถ้าหากว่าใกล้วันเชงเม้งนะอย่างของผมเนี่ยโดยตรงเลยของผมเนี่ยพอใกล้วันเชงเม้งทีไรเนี่ยปู่ผมเนี่ยจะเหาะมาในอากาศเนี่ยมาหาแต่ไม่พูดไม่จานะมามองก็แสดงว่าเขาเหมือนกับมาเตือนเราว่าเฮ้ยใกล้วันเชงเม้งแล้วนาต้องไปไหว้แล้วนาหรือว่าเขาหรือว่าบรรพบุรุษเขากำลังห่วงใยเราเขาก็มาหาเราแค่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ไปนะ
ไม่มาเข้าฝันผมอยู่คนเดียวครับก็ล่าสุดนี้เลยหัวข้อนี้ก็คือของหายล่าสุดที่มีคนถูก27เขาก็ไลน์มาว่าก็ฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายผมก็บอกว่าลงบอกทะเบียนรถก็427ก็ถูกไปนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าร้ายไปกลายเป็นใช่ร้ายจะกลายเป็นอีกอันนึงร้ายเป็นดีแน่นอนถ้าฝันดีเนี่ยฝันว่าได้เที่ยวผู้หญิงได้มีแฟนสวยได้อะไรเงี้ยสวยแน่นอนอันนี้คือสวยจากเรื่องจริงใช่ไหมใช่เรื่องจริงอีกข้อนึงนะครับที่ถามบ่อยมากก็คือฝันเห็นอุจจาระโอ้ยก็จะมีโชคสุดยอดเลยฝันเห็นว่าเหยียบถูกอุจจาระนะครับคุณเนี่ยจะได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนเงินทองได้ลาภก้อนใหญ่เพราะไอ้อุจจาระนี่นะครับมันมีที่มาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะครับเคยนิมิตเคยฝันและเคยเล่าให้กับพระอรหันต์ลูกศิษย์ฟังว่าตัวท่านเนี่ยนะครับหลังจากตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยท่านเนี่ยฝันว่าได้เดินอยู่บนกองขี้กองมหึมาเลยนะแล้วท่านเนี่ยลอยผ่านกองขี้ไปนะครับแล้วไม่เคยแปดเปื้อนพระบาทท่านเลยแล้วท่านก็ไม่สนใจกลิ่นมันไม่สนใจภาพของมันนะครับผ่านไปนะครับกลายเป็นว่าท่านบอกว่าทายฝันตัวเองแล้วนี่ก็คือท่านละแล้วซึ่งสมบัติละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหมดไม่ของดีของไม่ดีของอะไรก็ตามที่เข้ามารบกวนจิตใจเนี่ยท่านจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนและไม่ถือสาอีกต่อไปกลายเป็นว่าท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะพระบิดาจะเรียกท่านกลับไปเพื่อครองราชครองเมืองยกบ้านยกเมืองให้นะยกสมบัติให้ทั้งหมดให้ท่านสึกออกมาท่านไม่เอานะครับก็ถือว่าถ้าเป็นคนธรรมดาฝันเนี่ยถึงกองอุจจาระเนี่ยคือสุดยอดของความฝันนะได้รางวัลที่1แน่นอนครับของผมนี่ก็อย่างนึงที่สมาชิกถามในรายเยอะแล้วตีไปแล้วถูกก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำฝันว่าอาบน้ำตกน้ำอะไรเงี้ยนะครับตกน้ำอาบน้ำแล้วอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับน้ำหนองหรือหนอนเงี้ยหนอนจอนชัยอันนี้ก็โอ้ยฝันว่าหนอนก็ดีครับฝันเห็นหนอนเนี่ยนะก็จะมีโชคเหมือนกันครับครับและอีกอย่างนึงก็คืออันนี้ฝันกันบ่อยแล้วก็มีโชคจริงก็คือเกี่ยวกับเห็นอวัยวะเพศทั้งชายหญิงหรืออาจจะได้จับเห็นหน้าอกเห็นอวัยวะเพศอย่างเงี้ยนะครับครับครับก็อันนี้ก็ครบละสิบอย่างก็คือครับฝันว่าได้จับปลาจับกุ้งอะไรพวกนี้นะครับจับกบแบบไก่อันนี้ดีจ้อยแหวนเงินทองฝันว่าได้เข้าพระฝันว่าเห็นเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์นะครับไปงานศพเจอคนตาเห็นผีของหายฝันเห็นอุจจาระฝันเห็นพญานาคแล้วก็ฝันเห็นเกี่ยวกับพวกน้ำหนองแล้วก็หนอนแล้วก็ฝันเห็นอวัยวะเพศนะครับ10อย่างที่สมาชิกในไลน์มักจะส่งมาแล้วตัวเลขที่ให้ไปแล้วมักจะเข้าด้วยแล้วถูกก็คือ1518นะครับ1927ถึงล่าสุดถึงถูกไป2958 59 89 69ประมาณนี้ก็เลข9เลข5เนี่ยส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับอะไรที่ใหญ่ๆอาจารย์บอกช้างอย่างเงี้ยใช่ใช่ช้างแล้วตอนนี้อาจารย์ชาญก็ถามผมมานอกรอบเหมือนกันบอกว่าฝันเห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยตัวตีเป็นตัวเลขได้ไหมได้ครับนะครับฝันเห็นหมาเป็นเลข4ครับบอกไปเลยฝันเห็นหมานะเป็นเลข4แมวมีเลข2ช้างนี่นะมันก็เหมือนกับ4เหมือนกันนะครับช้างก็4เหมือนกันเต่าไม่ใช่เต่าครับเต่าก็ได้ครับเต่าได้เต่านี่นะครับมันก็เป็นเกศไงเต่าอายุยืน 2-300 ปีก็เป็นเลข9ได้นะครับครับเต่าเลข9ได้แล้วก็ถ้าเป็นงูทั้งหลายแหล่ในเลข7นะครับฝันเห็นเบอร์5เนี่ยก็คือแพะถ้าฝันเห็นแพะแกะทั้งหลายเนี่ยนะครับมีเบอร์5นะครับฝันเห็นนกทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเบอร์1เบอร์1นี่คือสัตว์มีปีกที่บินได้คือนกนะครับหมดยังเบอร์8 เบอร์8นี่เป็นหลาราหูฝันเห็นผีไงฝันเห็นผีทั้งหลายแหล่นี่นะครับถ้าฝันเห็นผีเนี่ยมีเลข8นะแล้วมีเลข9ผสมนะครับนี่แหละครับก็คือความฝันนะครับแต่ถ้าถามยูเรเนียนแล้วเนี่ยวันไหนจะฝันดีฝันร้ายเนี่ยก็คือจันทร์ทับเนปจูนนั่นเองก็คือความฝันวันนั้นจะฝันนะครับก็ท่านผู้ชมที่ดูแล้วฝันแล้วเคยถูกหวยจากความฝันคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อแชร์กันแล้วเป็นอะไรที่แบบขำๆหรืออาจจะดูแบบอาจจะแชร์ส่งมาเยอะด้วยนะถูกเลขจากความฝันนี่ก็อาจจะมีเยอะเพราะหลายท่านตีความฝันกันเก่งนะใช่นะครับครับผมแล้วก็อ่ะขาดไม่ได้ต้องขอเลขเด็ดจากอาจารย์กิติสักหนึ่งเบอร์นะครับของผมนี่วันที่28เนี่ยผมจะไหว้พระราหูพระราหูอมจันทร์ยังไงผมไหว้พระจันทร์มา
ผมว่าพระราหูมานะเลข8เลข8ใช่8มี8มี8มีแน่ผมบอกแล้ว8มา8มาแน่มีคือมันเกิดคลาดไงนะเกิดคลาดเนี่ยคราวเนี้ย8อาจจะมีส่วนเข้ามาผสมนะครับมีส่วนเข้ามาผสมนะครับแต่ที่ผมชอบจริงๆเลยเนี่ยที่บอกอาจารย์ชาญบอกขอตัวเดียวตัวอื่นไม่เอานะฮะที่ชอบจริงๆเลยก็คือเบอร์6คราวนี้ผมเอาเบอร์6นะครับเบอร์6นะครับแต่มันสวยหลายตัวนะอย่างที่บอกว่าอาทิตย์เล็งอังคารเพนอังคารคือดาว3ใช่มั้ยมันมาอยู่แล้วแหละแต่ที่ผมจะให้เลือกเอาจริงๆเลยไม่เอาหลายตัวเนี่ยผมก็ชอบเบอร์6ไงนั้นเบอร์6มีแน่นอนในวันนี้อาจารย์ชาญชอบเลขอะไรวันนี้ผม8 8ใช่มั้ยโอเคนะครับเพราะว่าคราวแล้วเราไม่เน้นเลข2ขนาดเราไหว้แต่ว่าวันนี้เราจะไหว้28แล้วผมว่าวันที่เลข8น่าจะเป็นเลขดังอ่ะเนาะเดี๋ยววันนั้นคงโดนเจ้าอั้นอีกแหละเพราะว่าเป็นช่วงเลขดังนะครับก็ยังไงแล้วก็มันก็เป็นข้อมูลนะครับที่เราคุยกันท่านผู้ชมก็ลองเอาไปประกอบการพิจารณาเนาะในการที่ท่านจะไปเสี่ยงโชคหรือว่าจะลองดูแต่เราเน้นลอตเตอรี่เพราะงวดที่แล้วมีคนถูก27ไป92ใบโอ้โหสุดยอดเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกคนนี้เขาถูกกับพี่สะพ้ายเขาอย่างที่บอกเขาฝันแล้วเขาก็ไปเดินซื้อไปบอกครับใช่ใช่พอยังไงแล้วก็งวดนี้เราขอให้ท่านชมถูกกันเนาะครับมีโชคมีลาภจะได้มีความสุขสดชื่นนะครับแล้วก็เรามีหน้าที่ที่จะทำการบ้านหาเลขมงคลมาให้ท่านผู้ชมนะครับก็ด้วยความหวังว่าอยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับครับครับผมวันนี้ลาไปขอดีครับดีครับสวัสดีครับ